สิ่งสำคัญอย่างแรกคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในโพสิชันที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับจำเป็นต้องหนึ่งคือให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์และเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยว่านักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยควรทำอะไรแล้วอยากให้ใช้เขายังถูกต้องว่าแต่ละคนคือก๊อปเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมวิชาชีพก๊อปว่าแต่ละคนคือเก่งแต่แค่ไม่ถูกใช้ให้ตรงกับศักยภาพของพวกเขาคือเราอยากให้ทรีตเด็กทุกคนด้วยความเข้าใจบางอย่างในสิ่งที่เด็กทำหรือสิ่งที่เด็กเป็นเนี่ยมันเราอาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะบริบทสังคมในแต่ละยุคเนี่ยมันก็จะต่างกันซึ่งในยุคนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เด็กทำแล้วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเหมือนกันพื้นที่ส่วนใหญ่คือพื้นที่ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเราควรทำอะไรแต่มันไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ถามว่าสิ่งที่เด็กทำแบบนี้เขาทำเพราะอะไรมันสร้างความรู้สึกแบบไหนให้กับเขาแล้วอาจจะต้องมาดูกันว่าใครที่ควรจะเป็นคนปรับเพื่อให้บรรยากาศการอยู่ภายในบ้านโรงเรียนหรือสังคมมันหายใจออกมากขึ้นคลิกคอนเคลเวอร์ EP นี้นะคะจะพาไปเจอคนรุ่นใหม่ที่ในปัจจุบันนี้นะคะเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ความฝันของเขานะคะต้องการที่จะให้เป็นรัฐสวัสดิการค่ะเพื่อให้คนไทยทุกๆคนนะคะเข้าถึงสวัสดิการวันนี้ไปเจอกับน้องกอล์ฟอลิทเทิลกอล์ฟกันค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องกอล์ฟอลิทเทิลกอล์ฟนะคะสวัสดีค่ะน้องกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะอลิทเทิลกอล์ฟบอกก่อนเลยหมายความว่ายังไงก็เป็นกอล์ฟน้อยผู้น่ารักเป็นฉายาใช่ไหมเป็นฉายาจริงๆตอนเราเรียนเนี่ยพี่ปิ่มที่มหาลัยตอนเราเรียนที่สังคมสงเคราะห์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีกิจกรรมหนึ่งในคณะเราเรียกว่าเป็นเทพีก็เหมือนเป็นกิจกรรมสถานการณ์แล้วเราก็จะเป็นนางโชว์ในคณะหรอใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบบทุกคนต้องมียศของตัวเองเราก็แบบยังไงก็เลยแบบอุ้ยเราเนี่ยเป็นคนตัวเล็กน่ารักเราก็เลยเป็นอลิทเทิลกอล์ฟเป็นชื่อเราตั้งขึ้นมาเองเราตั้งขึ้นมาเองเลยคือคนอื่นจะยอมรับหรือไม่สนใจไม่สนใจเรียกฉันว่าอาริโต้กอล์ฟกอล์ฟนายคุณน่ารักหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคณะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักกอล์ฟในชื่อว่าอาริโต้กอล์ฟหรือบางคนก็จะเรียกอลตกอเป็นนามแบบย่อไปอีกจ้าอาริโต้กอล์ฟเออแต่เห็นบอกว่าพี่ปิ่มเนี่ยตามน้องกอล์ฟใน Facebook คือเราก็เป็นเพื่อนใน Facebook กันมาแบบหลายปีแล้วเนาะแล้วก็จะเห็นว่าน้องกอล์ฟเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่อยู่สมัยมหาวิทยาลัยแล้วก็ชอบทำสันทนาการมากๆคือเหมือนมีความสุขกับการว่าเล่นสันทนาการมันสุขขนาดไหนมันมีความสุขขนาดไหนเราเป็นเด็กยังไงตอนเด็กๆอะทำไมถึงแบบกล้าแสดงออกขนาดนั้นคือก็เป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่มัธยมต้นเลยพี่ปิ๊บจริงๆตั้งแต่ประถมเพราะแม่เนี่ยชอบให้เราเนี่ยทำกิจกรรมเพราะนางชอบเป็นกองเชียร์ทีนี้เนี่ยการทำกิจกรรมก็ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเราอยากได้รับการยอมรับอันนี้เราก็เพิ่งรู้นะว่าเราทำกิจกรรมเพื่อที่อยากให้คนยอมรับเราซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติของเด็กกันเนาะแล้วแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยคือก๊อฟเสียแม่ตั้งแต่9ขวบแล้วก็เป็นต้นเด็กแล้วพ่อก็คือผู้ชายเนาะที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเขาคงไม่รู้จะแฮนด์ลเรายังไงอย่างเงี้ยเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็เลยมีความรู้สึกว่าบ้านไม่ค่อยสนุกสำหรับเราเราก็เลยเลือกที่อยู่ที่โรงเรียนและทำกิจกรรมแล้วเวลาเราทำกิจกรรมเนี่ยเพื่อนเอ่ยครูเอ่ยก็อวยไงเอาเราก็ยิ่งผลักขึ้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นทางหนึ่งที่มันช่วยมันสร้างความปลอดภัยให้เราและมันสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของเราในแง่ที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองทำกิจกรรมแล้วก็ได้รับความยอมรับกลับมาแล้วทีนี้พี่ปิ่มย้อนกลับไปถามสมัยเด็กๆนิดนึงเนี่ยจากการที่เราเป็นแบบ LGBT แบบนี้แล้วก็คุณพ่อเลี้ยงมาคือมันมีปัญหาในเวลาเราเติบโตขึ้นไหมในยุคนั้นเยอะมากพอจะแชร์ได้ไหมคะได้ครับก็คือว่าคือพอเราลองมองย้อนกลับไปเนี่ยพี่ปิ่มเราก็เข้าใจพ่อมากๆนะเพราะช่วงนั้นช่วงที่เราเด็กๆเนี่ยการเป็น LGBT การเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยเนี่ยยังไม่ถูกยอมรับเรามีทางเลือกไม่เยอะคนในครอบครัวเขาก็ต้องเป็นห่วงเราว่าแบบโตไปเราจะเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยตอนแต่ตอนนั้นสำหรับเด็กเราไม่แคร์นะเพราะเราอยากได้เป็นแค่สิ่งที่เราอยากเป็นน่ะแล้วเราเป็นแล้วมันสนุกแล้วมันจอยมันคือความเป็นตัวเราแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่พ่อนะครับพี่เป็นมันเป็นทั้งครอบครัวก็เคยโดนแบบญาติที่แบบญาติใกล้ๆแหละซ้อมตี
เราเคยโดนคนแบบข้างบ้านแบบพูดไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะเราเป็นแบบเป็นแบบนี้แล้วช่วงนั้นเวลาเราเป็นเด็กที่เราแม่เสียแล้วเราสนิทกับแม่มากอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเราเป็นปม เราก็เลยแบบกอบกู้ตัวเองผ่านการทำกิจกรรมค่ะคือแล้วช่วงนั้นเนี่ยผ่านมันมาได้ยังไงหรือว่าก็คือเราอยู่กับโรงเรียนเราอยู่กับกิจกรรมเพื่อนด้วยก็ว่าโรงเรียนกิจกรรมเพื่อนและครูที่เข้าใจมีส่วนสำคัญมากณตอนนั้นใช่ไหมคะใช่จนท้ายที่สุดเนี่ยก็เข้าอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจที่จะเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ตอนนั้นเรามีช้อยส์2ช้อยส์ครับก็คือครูกับสังคมสงเคราะห์แต่สังคมสงเคราะห์เนี่ยมาหลังครูนะโจทย์ตอนนั้นของเรามีโจทย์เดียวคือเราไม่รู้เลยว่าเราอยากเป็นอะไรมันแบลงมากก็ว่าน้องๆม4 5 6หลายคนก็น่าจะเป็นแล้วความฝันเราเปลี่ยนตลอดเวลาตั้งแต่4 5 6เนี่ยเรามีหลายความฝันมากแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราคุยกับตัวเองอะเราจินตนาการตัวเองว่าแบบตอนที่กูแก่เนี่ยพูดกูได้มั้ยได้ตอนที่เราแก่เนี่ยเราอยากเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนเราไม่เห็นเซตติ้งเลยครับว่าเราอยากอยู่ตรงไหนเราแค่เห็นว่าคนที่รายล้อมเราเนี่ยคือเด็กแล้วเป็นเด็กที่กำลังแฮปปี้แล้วแบบเล่นกับเราอย่างเงี้ยเราเห็นภาพนั้นแล้วตอนนั้นช้อยมันไม่เยอะเนาะว่าเราจะอยู่กับเด็กเนี่ยเราต้องเป็นอะไรมันก็มีครูแหละครูแน่นอนขึ้นมาเลยหนึ่งกับอันที่สองในสังคมสงเคราะห์เพิ่งมาเพราะว่าเราอยากเรียนธรรมศาสตร์มากเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่การเมืองกำลังคุกกรุ่นเราก็ค่อนข้างแอคทีฟแล้วเราก็เจอพี่ๆที่ธรรมศาสตร์แล้วเรามีความรู้สึกอุ๊ยทำไมพี่ที่ธรรมศาสตร์เขาแบบดูเก่งจังเลยดูแบบมันเลิศอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่นี่ค่ะแล้วที่ธรรมศาสตร์ไม่มีครูเอาเหรอเออใช่มันก็เลยตุ๊บไงตุ๊บเลยแล้วเราก็ไปนั่งดูแบบที่ธรรมศาสตร์มีคณะอะไรบ้างมีคณะหนึ่งขึ้นมาสังคมสงเคราะห์ค่ะเอ๊ะชื่อดูสวยเหมาะกับเราเพราะเราก็สวยนึกใช่นึกออกเปล่าเชื่อตอบก่อนว่านึกออกนึกออกเราก็สวยแล้วเราก็ไปหาช่วงนั้นอะข้อมูลเกี่ยวกับคณะน้อยมากมันจะมีตามเด็กดีอ่านไปก็คงประมาณว่าได้ช่วยเหลือคนได้ทำงานกับเด็กอ่ะน่าจะใช่ก็เลยเลือกที่นี่แหละด้วยการอ่านเด็กดีก็คือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าธรรมศาสตร์มากหนึ่งแล้วก็อยากจะอยู่กับเด็กก็ธรรมศาสตร์ไม่มีคณะครูคารุศาสตร์ไม่มีอ่ะจะเป็นคณะอะไรก็เลยเป็นสังคมสงเคราะห์น้องกอล์ฟสอบตรงหรือว่าใช้ระบบ admission admission ก็คือยื่นคะแนนเข้าไปคือแปลว่าเราก็ต้องเป็นเด็กที่แบบตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่าเข้าธรรมศาสตร์ก็ไม่ใช่ง่ายอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ง่ายเราเป็นเด็กเรียนดีตั้งแต่เด็กเพราะการเป็นเราเนี่ยมันไม่ง่ายเราต้องเรียนให้ดีเราต้องเรียนให้เก่งเราต้องทำกิจกรรมให้เลิศเพราะสังคมบอกเราว่าพ่อแม่บอกเราว่าเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็คือการเป็นเราเนี่ยมันมาด้วยเงื่อนไขพี่ปิ่นเราไม่ใช่ลูกผู้ชายปกติลูกผู้หญิงปกติอ่ะคือมันมาด้วยเงื่อนไขนี้ว่าการที่เราเป็นแบบนี้เราต้องพิสูจน์ตัวเองซึ่งจริงๆเด็กไม่ควรพิสูจน์ตัวเองขนาดนี้นะแต่เราอยู่ในเงื่อนไขสังคมยุคนั้นที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองมันก็เลยทำให้เราแบบต้องเก่งว่ะต้องทำกิจกรรมว่ะต้องอยู่ในสปอตไลท์ว่ะคนต้องมองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นแรงผลักดันเราที่เราจะต้องแบบทำมากกว่าคนอื่นแน่นอนว่าก็ต้องได้รับการยอมรับแหละถ้าไม่อย่างนั้นสังคมในยุคนั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ยอมรับเราทีนี้มองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าสังคมควรจะต้องทรีตคนหรือว่าเด็กอะแบบนั้นไหมอะไม่ มันควรจะต้องเป็นแบบไหนในฐานะที่เราเคยผ่านมันมาแล้วอะพ่อแม่สังคมหรือแม้กระทั่งใครก็ตามควรจะทรีตเด็กทุกคนน่ะเท่ากันอย่างไรคือเราอยากให้ treat เด็กทุกคนด้วยความเข้าใจในแง่ที่บางอย่างในสิ่งที่เด็กทำหรือสิ่งที่เด็กเป็นเนี่ยมันเราอาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะบริบทสังคมในแต่ละยุคเนี่ยมันก็จะต่างกันซึ่งในยุคนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เด็กทำแล้วผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นี่ก็ว่าพื้นที่ในการพูดคุยมันต้องมีเราย้อนกลับไปเราไม่มีพื้นที่ในการที่เราจะได้อธิบายความเป็นตัวตนของเราเลยพื้นที่ส่วนใหญ่คือพื้นที่ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเราควรทำอะไรแต่มันไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ถามว่าสิ่งที่เด็กทำแบบนี้เขาทำเพราะอะไร มันสร้างความรู้สึกแบบไหนให้กับเขา แล้วอาจจะต้องมาดูกันว่าใครที่ควรจะเป็นตัวกลาง เพื่อให้บรรยากาศการอยู่ภายในบ้านโรงเรียนหรือสังคมมันหายใจออกมากขึ้น ไม่รู้จะใช้คำไหนนะเพราะย้อนกลับไปเรามีความรู้สึกเราอึดอัดนะ
มันเป็นความรู้สึกแบบนี้ที่ว่าปะแต่พอโตขึ้นเนี่ยประสบการณ์แล้วก็การพัฒนาตัวเองมันก็ทำให้เราสามารถผ่านไปได้ทีนี้เข้ามาอยู่ที่สังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์เข้ามาถึงเสร็จปุ๊บเข้ามารู้ธรรมศาสตร์คณะนี้ใช่เลยไหมเลยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆคือช่วงปีแรกอะยังเป็นช่วงปีที่ก๊อฟมีความรู้สึกว่าเรายังอยากซิ่วอยู่เพราะด้วยความชื่อของมันสังคมสงเคราะห์เนี่ยทุกคนจะไม่เข้าใจแล้วเราเหนื่อยมากกับการตอบคำถามทั้งที่บ้านครอบครัวและสังคมว่าเรียนไปทำอะไรเป็นอะไรเป็นใครเรียนไปทำไมจบไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ไงพี่เราเข้าไปปีหนึ่งใหม่ๆอ่ะก็เราอ่านเด็กดีไปตลอดปะแล้วตัววิชาเรียนปีหนึ่งมันก็ไม่เอื้อให้เราทำความรู้จักกับวิชาชีพเยอะแต่พอขึ้นปี2นะครับมันเริ่มมีวิชาดูงานเราจะได้ไปหน่วยงานต่างๆแล้วเราเริ่มแบบอ๋อมีนักสังคมสงเคราะห์จริงๆว่ะนักสังคมสงเคราะห์ที่เป็นคนที่เขานั่งอยู่อย่างที่เป็นมนุษย์แต่งที่เขียนว่านักสังคมสงเคราะห์มันมีจริงๆ เราก็เลยแบบอ๋อโอเคแต่พอยิ่งเรียนไปคือใช่เลยพี่พิมเราเหมือนแบบเนื้อคู่ที่เราหามาทั้งชีวิตอะโอ้โหขนาดนั้นเลยช่วยไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมช่วยบอกให้ฟังหน่อยว่าไอ้สังคมสงเคราะห์เนี่ยเขาเรียนอะไรแล้วมันที่มันบอกว่าใช่อ่ะมันคือหมู่มวลความรู้สึกแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบเออใช่เขาเรียนอะไรกันเขาเรียนอะไรกันบ้างถ้าเข้าใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนจะเรื่องเป็นปรัชญาค่านิยมและแนวคิดของงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะปูพื้นฐานให้เราว่าเราเลือกที่จะมองมุมแบบไหนช่วยบอกให้ได้ไหมว่ามันชุดความคิดหรือปรัชญาแบบไหนเช่นชุดความคิดแรกที่เด็กสังคมสงเคราะห์ได้เรียนคือวิธีการมองคนแบบเราเรียกว่ามนุษย์นิยมมนุษย์นิยมก็แปลตัวคือนิยมในความเป็นมนุษย์ค่ะก็หมายความว่าเราเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์มากๆว่าทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาตัวเองได้ค่ะนี่ก็คือชุดความคิดที่หล่อหลอมให้แบบก๊อฟมาเป็นก๊อฟวันนี้แต่ก็เขาเรียกว่าตอกย้ำที่ก๊อฟมีอยู่แล้วด้วยนะตอนนั้นอ่ะคราวนี้พอได้เราไปเจอนักสังคมสงเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเราปักหลักเลยไหมคือจริงๆพี่ปิมเนี่ยก็มีเพื่อนมีรุ่นน้องมีอะไรนี่โปรดิวเซอร์เราก็สังคมสงเคราะห์เนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้เลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ก๊อฟเห็นว่าวันนี้ก็ทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์เลยทำไมเราถึงตัดสินใจว่าฉันนี่แหละจะไม่เป็นอาชีพอื่นละนักสังคมสงเคราะห์แน่นอนก็ว่ามันมีหลายองค์ประกอบมากเลยพี่ปิมคือก๊อฟอาจจะใช้คำว่าโชคดีก็ได้เพราะว่าก๊อฟได้ฝึกงานในที่มันดีมากในแง่ที่เราเห็นบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ชัดเจนว่านักสังคมสงเคราะห์คือใครแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาไปฝึกงานในที่ที่นักสังคมก็ยังแบบโบเบ้ไม่รู้บทบาทของตัวเองน้องๆได้ไปถ่ายเอกสารอย่างเงี้ยอ๋อหรอซึ่งมันทำให้เขาไม่เห็นภาพชัดเจนเพราะงานสังคมสงเคราะห์ในบ้านเราเนี่ยมันคือมันมีความเทาๆนะมันแบบยังไม่ชัดเราไม่รู้ว่าทำอะไรอะไรเรายิ่งถ้าคนที่จะมาทำอาชีพนี้เราไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะเขาก็คงไม่เลือกที่จะทำใช่ไหมครับแล้วมีครั้งหนึ่งที่วันนั้นเลยก็จำได้ว่าเราพาเด็กคนหนึ่งไปชี้ตัวผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจค่ะแล้วคุณตำรวจเนี่ยเรียกเราว่านักสังคมสงเคราะห์ครับช่วยเซ็นตรงนี้ให้หน่อยเราก็เราอยากถูกเรียกแบบนี้ว่าเราตัวเลยว่าโอเคใช่เราอยากถูกเรียกด้วยชื่อนี้แล้วจริงๆแล้วนักบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยคืออะไรเพราะว่าในความเห็นนี่นะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเห็นภาพอยู่2อย่างหนึ่งคือนางงามซึ่งก็คือเราเลย กับ2คือเวลาเห็นในภาพข่าวอะแล้วเวลาไปในชุมชนแออัดเวลาเด็กถูกทำร้ายเวลาถูกความรุนแรงทางเพศจะมีนักสังคมสงเคราะห์ไปช่วยเหลือ คือเห็นแค่นั้นจบแล้วไม่รู้ว่าเขาทำอะไรจริงๆนักสังคมสงเคราะห์ทำอะไรจริงๆถ้าพูดในภาพกว้างนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นนักวิชาชีพที่ทำงานกับบริบททางสังคมของผู้ใช้บริการเราเรียกคนที่เราทำงานด้วยว่าผู้ใช้บริการบทบาทหน้าที่ของที่เราทำก็คือเราจะเข้าไปประเมินสภาวะทางสังคมประเมินความเสี่ยงประเมินทักษะความเป็นพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยมีศักยภาพในการเลี้ยงดูลูกหรือเปล่าเด็กมีโอกาสในการถูกกระทำซ้ำหรือเปล่าอันนี้เบื้องต้นก่อนเนาะแล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างที่พี่ปีมเห็นในภาพข่าวพี่ปีมก็เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยเวลาที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินนักสังคมสงเคราะห์จะลงไปก่อนเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเด็กปลอดภัยไหมมีอะไรที่เราต้องทำบ้างซึ่งเราก็จะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเราอาจจะไม่มีแต่พนักงานเจ้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กมีจะมีการแยกเด็กมีการตั้งบันทึกข้อตกลงกับพ่อแม่มีการส่งเด็กเข้ารับบริการอื่นๆที่จำเป็นเช่นถ้าเด็กอยู่ในครอบครัวไม่ได้ก็จะส่งไป foster home
หรือในหลายกรณีคือตอนนี้ foster home ในประเทศไทยอาจจะยังไม่มีไม่ค่อยเยอะเด็กก็อาจจะถูกส่งสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นการชั่วคราวซึ่งระหว่างนั้นนี่แหละก็จะเป็นบทบาทหน้าที่เราในการกลับไปทำงานกับครอบครัวไปประเมินว่าพ่อแม่โอเคไหมถ้าส่งเด็กกลับไปเนี่ยถูกทารุณกรรมซ้ำหรือเปล่าพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์เหมือนทำงานแบบลงพื้นที่เนาะทำงานแบบเขาเรียกว่าปะทะกับเด็กกับเด็กกับครอบครัวคือนักสังคมสงเคราะห์สมมติว่าพี่เรียนนิติมาเนี่ยมันก็จะมีบทบาทบางอย่างที่เวลาอยู่กับเด็กก็ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปฟังอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์เหมือนกันไหมคะครับในเรื่องของคดีถ้าพี่ปิ่มพูดน่าจะเป็นบทบาทของตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีเหมือนกันด้วยอ๋อเขาก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในหน่วยงานไหนหรือเปล่าหรือว่านักสังคมสงเคราะห์มีสามารถเราสามารถเป็นอิสระได้เลยตั้งมูลนิธิของเราออกมาคือพี่ไม่แน่ใจจริงๆเราสามารถเป็นอิสระก็ได้ค่ะเหมือนถ้าเราเป็นนักสังคมสงเคราะห์ปวีเนี่ยเราสามารถเป็นอิสระได้เลยไม่ต้องมีหน่วยงานก็ได้ตำรวจก็จะเรียกเราไปเวลามีสอบเด็กนู่นนี่นั่นแต่หลักๆก็จำเป็นต้องมีสังกัดนะครับก็ว่าเพราะว่าถ้าเราอยากทำเคสเด็กจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะสังกัดที่เป็นภาค NGO หรือว่าอยู่ในองค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือพม.ก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะลงไปช่วยเด็กๆหรือคนที่ได้รับปัญหาอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยต้องทำยังไงเรียนจบมาต้องสอบไหมต้องช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงก็คืออันแรกเลยคือตอนนี้เรามีพรบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์นักสังคมสงเคราะห์ทุกคนเนี่ยหลังมีพรบเนี่ยจำเป็นจะต้องจบสังคมสงเคราะห์ก็คือวุฒิสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพให้การรับรองซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีมากี่มหาวิทยาลัยที่ซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีที่ธรรมศาสตร์มีหัวเฉียวมีที่มอปัตตานีก็ไม่เยอะนะมากุฎใช่ก็ไม่เยอะน้อยมากเอาจริงถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยคือเราน้อยมากๆเรียนจบแล้วเราต้องสอบใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ถึงจะได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่ถูกต้องคือแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องจบสังคมสงเคราะห์ก็ได้ในยุคก่อนใช่ไหมในยุคก่อนแต่ในยุคนี้ต้องมีใช่จบอะไรมาก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้เมื่อก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยในสภาวะการปัจจุบันที่ก๊อฟทำงานอยู่ก๊อฟคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยบุคลากรที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเพียงพอไหมเพราะไม่เพียงพอช่วยเล่าให้ฟังถึงบริบทปัญหาทางสังคมแล้วก็บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ที่มันควรจะต้องแบบมีมากกว่านี้ให้ฟังนิดนึงปัญหาเรามันเยอะไหมประเทศนี้คือปัญหาเรามันเยอะเนื่องด้วยถ้าย้อนกลับไปเรื่องระบบสวัสดิการสังคมครับพี่เป็นประเทศไทยเนี่ยเราเป็นระบบสวัสดิการสังคมที่เราใช้ชื่อว่าระบบสวัสดิการสังคมแบบเก็บตกค่ะก็คือว่าคุณต้องประสบปัญหาก่อนคุณถึงจะเข้ามาใช้สวัสดิการสังคมได้ซึ่งกว่าที่คุณจะได้รับสวัสดิการสังคมคุณต้องผ่านด่านการพิสูจน์ความจนค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะบอกว่าคุณจนจริงนะแล้วรัฐถึงจะจ่ายเงินให้ซึ่งพอระบบสวัสดิการสังคมเป็นแบบนี้ครับนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยถูกนำไปทำหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความจนเหมือนไปลงพื้นที่เพื่อตรวจดูว่าเขาเนี่ยลำบากจริงไหมยากไร้จริงไหมจนจริงไหมซึ่งอันนั้นน่ะไม่ใช่หน้าที่เราที่เราเรียนมาคือกลายเป็นว่า ควรการกลายเป็นว่าจะได้ทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์จริงๆก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้หนึ่งวันหมดไปแล้วโอ้ใช่แล้วมันต้องใช้พลังงานเยอะมากนะพี่ในการพิสูจน์ความจนเนี่ยใช่เช่นเรารู้จักกับพี่นักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่จังหวัดตากอย่างเงี้ยแล้วจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่คุณต้องขึ้นเขาลงห้วยไปตามที่ต่างๆแล้วต้องเข้าไปในหมู่บ้านที่ไกลมากอย่างเงี้ยเพื่อไปบ้านหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าบ้านนี้จนจริงซึ่งเราคิดว่า1มันเสียเวลา2มันเสียทรัพยากรมันเสียพลังงานแล้วมันน่าเสียดายมากๆตรงที่นักสังคมสงเคราะห์ควรที่จะใช้ความรู้ที่เขาเรียนมาตั้ง4ปีนะพี่แล้วไหนจะฝึกงานตอนประกอบใบประกอบวิชาชีพเนี่ยไปทำงานเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกใช้หรือไม่ได้ถูกทำหนึ่งแล้วว่ามันน่าเสียดายการที่2ก็คือมันก็ต้องย้อนกลับไปที่บริบททางสวัสดิการสังคมเหตุผลที่พี่ปริมพูดเกริ่นนำตอนนี้ว่าเราอยากให้ประเทศเราเป็นรัฐสวัสดิการเพราะว่าเราเห็นว่ามันจำเป็นที่สวัสดิการมันจำเป็นต้อง universal หรือภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรอะเก๋สวัสดิการมันต้องครอบคลุมใช่ครอบคลุมแล้วก็มันไม่ควรถูกผ่านด่านพิสูจน์ความจนซึ่ง
ลึกๆไปกว่านั้นมันหมายความว่าสถานการณ์แบบนี้มันกำลังบอกทุกคนในประเทศว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมเราทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่ากันต่อให้คุณรวยจนเราคุณก็ได้รับสวัสดิการจากรัฐเท่ากันแล้วก็ถ้าใครมีประสบปัญหาหลังจากที่ได้สวัสดิการนี้แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปทำงานเชิงลึกแสดงว่าตัวสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับมนุษย์ได้ก็ต้องใช้นักวิชาชีพแบบเราเข้าไปทำงานให้ลึกขึ้นแต่ตอนนี้เราไม่ทำงานลึกเลยที่เราทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์ความจนโอ้โหก็กลายเป็นว่าบุคลากรก็ไม่พอทำงานก็ไม่ตรงจุดอีกต่างหากเลยแล้วท้ายที่สุดเนี่ย effective หรือว่าประสิทธิภาพในงานสังคมสงเคราะห์ก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่างหากแล้วทีนี้เนี่ยก๊อฟในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็ยังอายุน้อยเรามีแรงผลักในการที่จะแบบสื่อสารหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เราณวันนี้เราอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะให้งานสังคมสงเคราะห์ของเราเนี่ยดีขึ้นและเรามีภาพฝันไหมสังคมที่เราอยากจะให้เป็นในแบบที่นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยมีบทบาทมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยครับคือเราอยากเห็นประเทศนี้เป็นประเทศรัฐสวัสดิการค่ะที่มีสวัสดิการแบบทั่วหน้าทั่วถึงทุกคนพอมันมีสวัสดิการทั่วหน้าแล้วเนี่ยก็ว่ามันจะแก้ไขปัญหาที่ก็พูดมาตอนต้นเลยคือนักสังคมสงเคราะห์ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ความจนให้กับรัฐเราสามารถทำงานเชิงลึกแล้วก็ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้มากขึ้นซึ่งมันเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาชีพแล้วก็พัฒนางานรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคมด้วยอันนี้เป็นความฝันที่หนึ่งนะครับกับความฝันที่สองคือก็อยากผลิตเรียกว่าเป็นแนร์เรทีฟหรือเรื่องเล่าเนาะที่เกี่ยวกับในสังคมสงเคราะห์ครับให้เห็นอย่างน้อยให้คนในประเทศนี้เห็นว่าเฮ้ยมันมีนักวิชาชีพนี้อยู่เรามองโลกแบบไหนแล้วการมองโลกแบบเรามันน่าจะดียังไงก็เหมือนขายของซึ่งเราก็ทำเพจอยู่แต่ขออุ๊บไปกันขอสุดเสียงได้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นความฝันที่เราอยากทำเหมือนกันถามว่าเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ไหมมันก็เกี่ยวคือเราอยากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าก็ได้มีโอกาสทำงานกับท้องถิ่นค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าท้องถิ่นเป็นพื้นที่ที่ถ้าได้คนเก่งๆไปทำงานเนี่ยคือคนในพื้นที่เนี่ยได้เลยแล้วเรามีความรู้สึกเราเก่งแล้วเราสามารถเป็นคนนั้นได้เราอยากทำคือเราอยากทำแค่อาจจะ1สมัย2สมัยซึ่งไม่รู้จะเขาจะเลือกเอ้ยเราต้องได้ต้องคิดต้องเป็นแรงบวกใช่แต่เราอยากทํามากๆเราทำไม่กี่ปีแล้วเราจะกลับมาคืออยากทำให้มันรู้ว่าเฮ้ยท้องถิ่นน่ะถ้าคนดีๆเข้าไปคนที่รู้ว่าควรทำยังไงเข้าไปเนี่ยมันได้นะมันดีมากๆด้วยแล้วเราไปเห็นโลกมาค่อนข้างเยอะเราได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศเราได้มีโอกาสท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็เห็นโมเดลการให้สื่อการสังคมของหลายๆประเทศแล้วเราเห็นว่าเราสามารถนำกลับมาทำได้มีคนพยายามพูดถึงแล้วก็ผลักดันเรื่องของรัฐสวัสดิการมาเยอะแล้วก็หลายยุคหลายสมัยแล้วเนาะแต่มันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าบริบทในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีหลายเรื่ององค์ประกอบกันคือแต่เป็นเชื่ออย่างนึงนะว่าทุกอย่างที่มันขยับเนี่ยมันจะต้องขยับไปเรื่อยๆนั่นแหละในวันนี้ที่เรามีแรงผลักดันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องขยับไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะจบกันไปคือด้วยความที่ว่าอยากจะคุยกับน้องก๊อฟเรื่องนี้มากๆคือนักสังคมสงเคราะห์ตอนแรกที่เราพูดถึงเนี่ยพี่ปิ๊มมองเห็นภาพ1คือนักสังคมสงเคราะห์ที่แบบไปลงพื้นที่แต่อีกอันนึงคือเรื่องของนางงามบทบาทการเป็นนางงามในยุคนี้สมัยนี้ถามว่าคุณผู้ชมจะงงเอ๊ะทำไมมาพูดเรื่องนางงามไม่ใช่อะไรนี่คือเรา2คนเป็นแฟนนางงามแต่ว่ารู้ไหมว่าบทบาทของความเป็นนางงามในยุคนี้สมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบคือโชว์ขาอ่อนคือสวยแต่ว่ายุคนี้เนี่ยความเป็นนางงามเนี่ยมันเหมือนเป็นซิมโบลหรือว่าสะท้อนบทบาทความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความรีเลทกันเหมือนกันนะช่วยแบบว่าขยายความตรงนี้นิดนึงคือก็ว่าบทบาทนางงามสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะครับในไม่กี่ปีมานี้ด้วยนะถ้าเราดู Miss Universe เนี่ยเราเห็นว่าก็ว่าเพิ่งเปลี่ยนไปตอนยุค IMG นะใช่ก่อนหน้านี้ในยุคของก็มันDonald Trumpก็จะไม่เป็นแบบนี้ใช่อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปก็ว่าเป็นเรื่องการเอาตัวรอด
ในยุคสมัยที่สังคมมีความคาดหวังกับเวทีนางงามที่เปลี่ยนไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากตอนนี้สิ่งที่เรามักจะเห็นก็คือไม่ว่าจะเป็น Miss Universe เองหรือล่าสุดคือ Miss Grand โอ้โหอลังการงานสร้างมากคือกลับกลายว่าเวทีเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ให้ผู้หญิงในการพูดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในการพูดประเด็นทางสังคมที่ตัวเองมีความเชื่อเป็นการพูดอเจนดาที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องขับเคลื่อนซึ่งเวทีนางงามได้ให้พื้นที่เหล่านี้กับผู้หญิงค่อนข้างเยอะจะไม่ใช่แค่การเดินไปเดินมาอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าหลายๆเวทีตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ให้ผู้หญิงออกมาสปีชเรื่องเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นใครเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมซึ่งหลายเวทีใช้ผ่านคำถามเช่น Miss Universe เนี่ยรอบ5คนสุดท้ายคำถามคือแตกคือยากมากฟังเราถ้าเป็นเราตอบอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้ตอบได้ไหมขนาดว่าเราเป็นนักพูดหรือแม้กระทั่งเราแบบอยู่ในแวดวงการที่แบบอยู่กับการสื่อสารมวลชนเราก็ยังมานั่งคิดเอ๊ะเราจะตอบอย่างนั้นได้ไหมแต่ทีนี้เนี่ยก็มันเร็วมากเลยมันเร็วมากแต่ก็มองว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงพลังอย่างไรบ้างในการประกวดนางงามก็ว่าพลังที่มันได้ต่อไปอย่างที่เวทีนางงามชอบพูดก็คือการเป็น inspiration โดยเฉพาะเขามักจะสื่อสารว่าสำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังดูอยู่ผู้ชนะหลายๆปีมักจะบอกว่าขอบคุณที่ให้เขาได้มงเพราะเป็นการยืนยันว่าผู้หญิงในลักษณะแบบฉันเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นนางงามหรือการได้รับการยอมรับได้อันนี้ที่หนึ่งก็ว่าหนึ่งเรื่อง inspiration กับอันที่สองก็ว่าประเด็นทางสังคมที่มันสามารถกระเพื่อมได้เลยเช่นในกรณี Miss Grand Myanmar ที่มีไวรัลแชร์ออกไปก็ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันสร้างการรับรู้คือเขามักใช้คำว่ากระบอกเสียงเนาะคือพอมันเป็นพื้นที่นางงามที่คนดูอยู่ทั่วโลกคนรับชมอยู่จำนวนเยอะครับเวลาที่คนพูดออกไปแล้วบริบทมันคอนทราสต์กันนะพี่ปริมในแง่ที่ว่าการรับรู้ของคนทั่วไปเกี่ยวกับเวทีนางงามเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้แต่พอนางงามลุกขึ้นมาพูดเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นแรงกระเพื่อมกลับไปที่สังคมเยอะมากคนก็จะแบบเฮ้ยขนาดนางงามยังพูดเรื่องนี้เลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกับว่าที่แบบนางงามพูดเรื่องแบบนี้แล้วสังคมกระเพื่อมแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่อไปถ้ามันเป็นแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนอาจจะเฉยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เราแฮปปี้มากที่เราไม่ได้เดินดูแค่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนางงามอย่างเดียวแต่เห็นความคิดของนางงามด้วยแล้วก็ว่ามันเป็นการตั้งค่ามาตรฐานใหม่ให้กับเวทีนางงามว่าถ้าคุณจะมาประกวดนางงามเนี่ยสวยอย่างเดียวบาได้เด้อ คุณต้องแบบมีอะไรอยู่ในหัวด้วยแล้วก็สิ่งที่คุณมีจะต้องรีเลทกับอเจนดาทางสังคมที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้เพราะถ้ามาโบโบเบเบที่แบบไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมหรือคนรุ่นใหม่ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ได้เนี่ยคุณก็ตุ้มและยังไม่พอเนาะคือการประกวดนางงามในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันก็สามารถเขาเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการประกวดนางงามในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนสังคมเหมือนกันสุดท้ายที่ถามเรื่องนางงามไม่ใช่อะไรในฐานะที่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยและก๊อฟก็ทำงานที่จะขับเคลื่อนบทบาทของความเป็นนักสังคมสงเคราะห์อยากจะเล่าเรื่องบทบาทตรงนี้ก๊อฟคิดว่าพื้นที่ในสังคมไทยมันควรจะต้องแบบส่งเสริมบทบาทความเป็นนักสังคมสงเคราะห์มากน้อยขนาดไหนและพื้นที่มีพอหรือยังแล้วก๊อฟเนี่ยอยากจะผลักดันตรงนี้อย่างไรคือถามว่าพื้นที่มีพอไหมไม่พอกับอันที่สองคือกับว่าสิ่งที่สำคัญอย่างแรกคือควรเพิ่มจำนวนนักสงเคราะห์อย่างเร่งด่วนในตอนนี้ซึ่งแต่จะเพิ่มยังไงในเมื่อแบบโรงเรียนผลิตนักสังคมสงเคราะห์ก็มีไม่กี่โรงเรียนใช่แต่กับว่าในฐานะผู้ใหญ่อะครับโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยจะต้องเริ่มคิดแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะว่าเรามีส่วนสำคัญมากๆในการที่ลงไปทำงานเป็นฟอนต์ไลน์อะครับพี่เป็นในการที่ลงไปแท็กโก้ปัญหาในตัวพื้นที่แล้วกลับมาสะท้อนในเรื่องของนโยบายว่าเราจำเป็นต้องสร้างสวัสดิการแบบไหนเพื่อตอบสนองกับประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ดังนั้นก็ว่าสิ่งสำคัญอย่างแรกคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในโพสิชันที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับจำเป็นต้องหนึ่งคือให้ความสำคัญ
กับบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์และเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยว่านักสังคมสงเคราะห์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยควรทำอะไรแล้วอยากให้ใช้เขายังถูกต้องว่าแต่ละคนคือก๊อปเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมวิชาชีพก๊อปว่าแต่ละคนคือเก่งแต่แค่ไม่ถูกใช้ให้ตรงกับศักยภาพของพวกเขาดังนั้นเราว่าน่าเสียดายค่ะและนี่นะคะเชื่อว่า Click on Clever ใน EP นี้เนี่ยเราได้ความรู้นะแล้วก็ได้เห็นบทบาทของความเป็นนักสังคมสงเคราะห์จริงๆต้องขอขอบพระคุณนะคะน้อง A Little Golf หรือว่าน้องกอล์ฟแต่พี่ปิ่มเชื่อว่าต่อไปจะไม่ A Little แล้วนะจะเป็นรุ่นใหญ่เป็นน้องกอล์ฟรุ่นใหญ่จะไม่ใช่กอล์ฟน้อยผู้น่ารักแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะคะน่าจะได้เห็นกอล์ฟเนี่ยในบทบาทที่ขับเคลื่อนสังคมได้มากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณมากจริงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ Click on Clever ใน EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย